สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจับตาพายุอีก2ลูกและออนร็อกคมปาสุลุ้นพัดเข้าไทย 11-13 ตุลาคมวันที่5ตุลาคมนายชวลิตจันทรรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนต์จำกัดมหาชนหรือทีมกรุ๊ปในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำเปิดเผยว่าแม้พายุเตี้ยนหมู่จะบรรเทาลงแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงร่องฝนตามฤดูกาลทำให้เกิดฝนตกหนักในภาคอีสานเหนือและภาคกลางน้ำลดลงได้ช้าจากการคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วมจากแบบจำลองมองไปข้างหน้า7วันพื้นที่จังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีเริ่มลดลงจังหวัดอ่างทองจะลดช้าเพราะมีพื้นที่ลุ่มต่ำและต้องเฝ้าระวังพื้นที่อำเภอบางบานอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพจะมีน้ำสูงขึ้น 15-30 เซนติเมตรนายชวลิตกล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังต้องเฝ้าจับตาพายุที่จะพัดเข้ามาในประเทศไทยอีก2ลูกในช่วงเดือนตุลาคมลูกแรกจะเข้ามาช่วงวันที่ 11-12 ตุลาคมชื่อพายุไลออนร็อกพัดมาจากฟิลิปปินส์ผ่านไหหลำเข้าเมืองวินประเทศเวียดนามเข้าไทยพื้นที่จังหวัดอีสานเหนือได้แก่นครพนมบึงกาฬอุดรธานีสกลนครบางพื้นที่และเลยจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำที่ระบายช้านายชวลิตกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่อยู่ติดแม่น้ำคงไม่น่าห่วงเพราะระบายลงแม่น้ำคงได้แต่พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสงครามและท่าอุเทนจะท่วมนานส่วนอำเภอเมืองนครพนมและจังหวัดบึงกาฬจะระบายน้ำลงแม่น้ำคงได้ส่วนหนองคายอาจจะระบายช้าเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดอุดรธานีต้องระมัดระวังตัวเมืองระบายน้ำไม่ทันนายชวลิตกล่าวอีกว่าอีกลูกเป็นพายุหมายเลข18ชื่อคมบาสุช่วงวันที่ 13-16 ตุลาคมจะผ่านเข้าประเทศไทยทางจังหวัดอีสานเหนือแต่อาจจะมาไม่ถึงจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรีต้องรอดูผลกระทบที่ประเทศฟิลิปปินส์ว่ารุนแรงแค่ไหนหากรุนแรงจะมาถึงลุ่มแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซ้ำเติมพื้นที่น้ำท่วมเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ